Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่อีเกียบางนานะครับผมพี่โอ๋เรามาทำอะไรกันที่นี่คุณผู้ชมครับที่อีเกียเนี่ยมันมีฟังก์ชันของใช้ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแปลกหลากหลายให้เราดูเยอะแยะมากมายใช่แล้วซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของครัวอีเกียกันก่อนจริงๆครัวอีเกียเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วมันคัสตอมเมดได้วันนี้เราจะพามาดูครัวรุ่นเมธอดนะครับซึ่งเป็นชุดครัวขนาดใหญ่อยู่บนพื้นที่ห้องประมาณสัก19ตารางเมตรอ่ะที่เขาจัดไว้ให้ดูใช่แต่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีพื้นที่เล็กกว่านี้เราสามารถคัสตอมเมดให้มันเล็กกว่านี้ได้นะครับผมแต่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูครัวใหญ่จัดเต็มของเขาดูก่อนว่าเขาจัดยังไงแล้วมันมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างมาดูนะครับใส่อะไรได้บ้างมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือตัวของไอแลนด์ตัวกลางซึ่งตัวไอแลนด์ตัวกลางเนี่ยเขาจัดมาเป็นไอแลนด์ตัวใหญ่มากมันใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำกับข้าวเตรียมของเตรียมของอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถนั่งกินอาหารง่ายๆเตรียมของง่ายๆอะไรตรงนี้ใส่เก้าอี้สตูเข้าไปนะใช่ส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้ครัวไอแลนด์เนี่ยมันมักจะเป็นครัวโชว์ติดฮอปฮูดมานะครับก็จะเปิดมาสวยๆหน่อยครับพวกนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของส่วนทำอาหารเหมือนกันก็จะมีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันซึ่งวางอยู่ในสแต็กเดียวกันจะประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็มีพวกตู้เย็นของมีตู้เย็นมีอะไรต่างๆอยู่ทางด้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการเก็บมาทำงานทำอะไรพวกนี้ได้ง่ายครับผมส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเห็นเป็นครัวตัว L ตัวท็อปเนี่ยจริงๆเราเลือกได้นะว่าเราจะใช้ท็อปอะไรอันนี้ก็จะใช้ท็อปเป็นหินสังเคราะห์มาให้ดูโซนนี้ก็จะเป็นโซนของการเก็บของต่างๆที่อยู่ในครัวนะฮะใช่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานซึ่งเขาให้ซิงล้างจานมาแค่อันเดียวแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าใช้ซิงล้างจานแบบคู่มันจะล้างจานได้สะดวกมากแบบว่าย้ายไปย้ายมานะฮะเลือกฟองแล้วแต่อันเนี้ยเขาให้มาเป็นอันเดียวให้มาดูเป็นอันเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแบบชุดอุปกรณ์ล้างจานเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานอัตโนมัติมาให้ด้วยดังนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องมาล้างจานเยอะแยะอะไรมากมายพื้นที่เก็บของอ่ะเป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลักของชุดครัวของที่นี่นะคุณผู้ชมครับอันเนี้ยก็จะเป็นตู้เก็บของที่มีพื้นที่เก็บของที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์โคลสทั้งหมดสามารถเปลี่ยนวัสดุตรงนี้ได้ด้วยนะฮะใช่แต่ส่วนที่เป็นอันนึงที่เป็นหัวใจอันนึงที่เขาออกแบบค่อนข้างดีก็คือส่วนของการเข้ามุมคือปกติครัวทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้ามุมเนี่ยพื้นที่เก็บของมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหน้าบานเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เขาทำหน้าบานเป็นแบบหน้าบานเข้ามุมมันจะเปิดปิดง่ายเปิดปิดง่ายเวลาเราเก็บของแล้วมันมีชุดแกนหมุนแบบนี้ให้เราหมุนเอาของข้างในออกมาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมดูฟังก์ชันการเก็บของอันนึงฟังก์ชันการเก็บของพวกนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคือไม่จำเป็นต้องทำสูงก็แบ่งเป็นชั้นๆหลายๆชั้นได้เราสามารถที่จะเก็บของได้เยอะหน่อยส่วนของชิ้นเล็กๆเนี่ยมันควรจะวางบนเทรย์เขาก็จะออกแบบมาให้เทรย์ให้ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันวางเทรย์ได้พอดีเป๊ะของมันเลยนะครับแล้วอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยสมมติมันบางๆมันก็ควรจะวางในชั้นที่มันบางๆไม่ใช่แบบชั้นหนาขนาดนั้นใช่มันจะเสียพื้นที่โดยใช่เหตุนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก็บของบางพื้นที่เนี่ยเราอยากจะให้มันสว่างเขาก็ติดไฟไว้ให้เออถ้าติดไฟไว้ทำไมพี่โอ๋ก็เวลาบางทีกลางคืนเรามาลื้อหาของกินนู่นนี่นั่นอะไรถ้วยมาม่าเราจะได้กินตรงนี้เลยคุณผู้ชมไม่ถึงขนาดนั้นเราจะได้หยิบง่ายๆไม่ต้องเปิดไฟไงบูมดูไรวัฒนธรรมไปนิดนึงใช่เออโอเคครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของอีเกียที่เราพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับผมซึ่งความจริงที่นี่มีอะไรอีกมากมายเลยนะฮะที่รอเรามา explore ที่นี่นะครับถ้าเกิดครั้งหน้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากจากอีเกียบางนานะครับผมและนั่นก็คือ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง